่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุกกิ้งกูรูนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะเวลาดีๆ 9:10 ทางช่อง8นะคะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะกับเชฟกูรูนะคะเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะตัวจริงเรื่องการทำอาหารจะพาคุณผู้ชมเข้าครัวทำอาหารทั้งคาวและหวานรังสรรค์เมนูเดิมๆให้กลายเป็นเมนูใหม่เอาเป็นว่าเมนูอาหารสูตรเชฟประจวบวันนี้นะคะนานาการันตีเลยล่ะว่าคุณผู้ชมสามารถนำไปทำเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็นทำคอนเทนต์สวยๆได้แน่นอนที่สำคัญรสชาติดีมากๆแต่จะเป็นเมนูอะไรน่าสนใจแค่ไหนไปฟังจากปากเชฟประจวบด้วยกันเลยค่ะอันนี้คือแรงบันดาลใจปกติเราจะกินอะไรปูผัดผงกะหรี่แต่วันนี้เชฟก็จะนำเสนอก็ลักษณะคือเราเอาของทุกอย่างที่มันเป็นเครื่องปรุงของปูผัดผงกะหรี่แต่ว่าวันนี้เชฟนำเสนอเอากุ้งมาเป็นตัวแทนเนื้อปูแล้วก็เครื่องปรุงที่ทำเนี่ยคือเราก็จะมาปรับโฉมเข้าใหม่จากไข่ที่เราใส่ลงไปในซอสผัดกับปูให้มันมีความเข้มข้นของน้ำเราก็จะทำเป็นลักษณะเป็นไข่ม้วนก็คือแทนที่จะเอาไข่ใส่ลงไปแล้วเอาไข่ออกมาแล้วก็ตีกับมาผัดไอ้เครื่องมามันก็ทำเป็นไข่ม้วนน่ะกับเนื้อกุ้งยกตัวอย่างนะอย่างพวกผัดเปรี้ยวหวานอย่างเงี้ยเราหั่นผักเล็กๆแล้วก็ผัดแล้วก็ใส่น้ำซอสลงไปแต่นี้เราก็จะทำซอสทุกอย่างเหมือนกับซอสผัดผงกะหรี่พอเรานำเสนอม้วนไข่กับกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ในจานแล้วเราก็ผัดซอสปูที่ว่าเนี่ยนะแล้วก็ราดลงไปก็จะได้อาหารที่เอามาประยุกต์เอานะจากที่ว่าเป็นของดั้งเดิมปูผัดผงกะหรี่หรือกุ้งผัดผงกะหรี่อะไรเงี้ยที่เราได้เห็นชื่ออาหารแบบดังๆที่เขามีแต่วันนี้เชฟก็ดึงส่วนประกอบพวกนี้ออกมาเป็นหลายๆขั้นตอนแล้วก็ใส่ลงไปแต่ก็ทำไม่ยากนะเพียงแต่ว่าเราเอาเครื่องปรุงของซอสผงกะหรี่นะก็ผัดก็คือแยกไว้ส่วนนึงและที่เหลือเราก็จะมีไข่เป็นตัวหลักแล้วเราก็จะเอากุ้งนะก็ทำความสะอาดแล้วก็มาลวนนะหรืออาจจะไปลวกน้ำให้สุกแล้วเราก็ใส่ลงไปในไข่แล้วก็ทำการคนๆทำก็ไข่เจียวของฝรั่งนะเป็นไข่ม้วนรูปลีๆแล้วก็เอาซอสลาดถูกใจคนชอบกินไข่ม้วนและรสชาติของอาหารไทยกับซอสผงกะหรี่ด้วยเมนูนี้ทำง่ายอร่อยแน่นอนช่วงหน้ากลับมาทำพร้อมกันนะคะแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเราตามอาจารย์นิสักไปหาเมนูเด็ดๆอร่อยๆกันก่อนดีกว่าจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้าน The Simple Cafe and Bakery นะครับตกแต่งสไตล์อิตาลีสุดเก๋มีทั้งขนมเค้กโฮมเมดเครื่องดื่มแล้วก็อาหารให้เลือกมากมายเลยครับคุณผู้ชมครับและยังมีมุมดอกไม้สวยๆแบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคนที่ชอบถ่ายรูปก็จะมาที่นี่กันแล้วเข้าไปด้านในแล้วก็ไปสั่งอะไรรับประทานกันนะครับคุณใหม่ช่วยเล่าเรื่องสไตล์การตกแต่งร้านให้เราฟังหน่อยสิทำไมมันถึงได้ดูน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยได้ค่ะบอกได้เลยนะคะร้าน The Simple Cafe ค่ะเป็นเจ้าแรกในจังหวัดขอนแก่นค่ะที่ตกแต่งสไตล์อิตาลีนะคะร้านเรามีมุมถ่ายรูปสวยๆหลายมุมเลยค่ะอาจารย์แล้วก็มีเครื่องดื่มเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีอาหารมาที่นี่คือครบจบในที่เดียวเลยค่ะแล้วถ้าหากว่าพูดถึงว่าจะมาที่ SimpleCafe and Bakery ค่ะซิกเนเจอร์ของร้านมาถึงปุ๊บคนต้องสั่งจะมีเค้กทีรามิสุค่ะเค้กมะพร้าวแต่ว่าช่วงนี้เป็นเมนูพิเศษจะเป็นเค้กลอดช่องค่ะเค้กลอดช่องใช่ค่ะวิถีทันสมัยมากเทรนด์มากเลยมีเมนูให้เลือกเยอะแยะถ้าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะรับประทานสักหนึ่งเมนูจะเป็นอะไรล่ะต้องเป็นเมนูที่ขายดีในช่วงนี้เลยค่ะอาจารย์คือเค้กลอดช่องค่ะเค้กลอดช่องใช่อันนี้ป่ะใช่ค่ะอาจารย์ค่ะอุ๊ยน่ารักอ่ะไปแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูนะ
ทำไมทำขนมสวยกว่าลูกค้าล่ะลูกค้าจะกินลงเหรอแบบนี้ มันดูกลิ่นหอมแล้วก็ดูน่ารับประทานมากเลยทำไมถึงเลือกเป็นเค้กชิ้นนี้ล่ะเนื้อเค้กของ The Simple Cafe นะคะนุ่มฟูหอมและมีเพิ่มความอร่อยเข้มข้นจากอัมพวากะทิ 100% ค่ะเมื่อรับประทานคู่กับชาหรือกาแฟจะลงตัวสุดๆเลยค่ะอาจารย์แล้วเราก็มีกาแฟแล้วแล้วก็มีเค้กแล้วอย่างนี้เราก็คงต้องพร้อมที่จะรับประทานแล้วล่ะสิรสชาติลงตัวแล้วก็เข้ากันสุดๆเลยคุณผู้ชมคุณใหม่เธอเล่าวิธีทำให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมทำไงอ่ะขั้นตอนแรกนะคะเตรียมน้ำตาลมะพร้าวค่ะผสมกับอัมพวากะทิ 100% ทำให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเข้ากับกะทินะคะจากนั้นใส่แป้งข้าวโพดและน้ำเปล่านำไปตั้งเตาค่ะพอเริ่มเดือดใส่น้ำตาลตะโนดค่ะรอให้เดือดนะคะจากนั้นปิดเตาค่ะใส่เนื้อลดช่องเคล็ดลับที่จะทำให้เค้กลดช่องมีความเข้มข้นหอมมันอร่อยคูณ2เพราะเราเลือกใช้อัมพวากะทิ 100% เป็นเคล็ดลับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมมากขึ้นหอมมันเข้มข้นแบบนี้ที่สำคัญใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเสร็จแล้วค่ะกับเมนูเค้กลดช่องของทางร้าน The Simple Cafe ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณใหม่นะครับที่ใจดีมาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับเค้กรสช่องรสชาติดีเข้มข้นหอมมันสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับแล้วเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดวันนี้เอาใจสายปิ้งย่างนะคุณผู้ชมใครๆก็ติดใจเพราะว่ากินง่ายอิ่มท้องข้าวเหนียวกับหมูปิ้งแบบโบราณหอมฟินเชียวคุณผู้ชมเนื้อหมูเนี่ยหมักเครื่องเทศหอมๆนะแต่ที่สำคัญอ่ะอย่าลืมใส่ใจสุขภาพนะโซเดียมต้องน้อยคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นเราไปถามเคล็ดลับการทำข้าวเหนียวหมูปิ้งโบราณที่อร่อยมากแต่โซเดียมลดลงกันดีกว่านะครับวันก่อนค่ะอาจารย์ลูกปาไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งหน้าบ้านมากินเค็มมากเลยค่ะรีบกลับมาทำสูตรลดโซเดียมในแบบของตัวเองแทบไม่ทันเลยยังไงอาจารย์ลองไปทำตามดูนะคะข้าวเหนียวหมูปิ้งโบราณสูตรลดโซเดียมแต่ไม่ลดความอร่อยค่ะสูตรนี้ง่ายมากเลยค่ะเราจะเลือกหมูติดมันนะคะจะทำให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มหน่อยส่วนใครที่ชอบมันหมูก็สามารถใส่ได้ตามสบายเลยนะคะแต่ว่าใครที่มีปัญหาเรื่องไขมันก็ระวังหน่อยนะคะหั่นหมูเป็นชิ้นๆแล้วนำไปหมักสูตรนี้เราจะเน้นใส่เครื่องเทศเยอะหน่อยค่ะทั้งรากผักชีกระเทียมและพริกไทยดำปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือซอสหอยนางรมและอายิโนโมโตะเราจะได้ใส่เครื่องปรุงลดลงจากสูตรปกติได้ค่ะและที่ทำให้หมูนุ่มใส่นมข้นจืดลงไปด้วยนะคะหมักไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นนำหมูมาเสียบไม้และนำไปปิ้งได้เลยค่ะปิ้งให้เกรียมๆเป็นสีน้ำตาลแต่อย่าให้ไหม้นะคะจะน่ากินมากเลยค่ะหมูปิ้งโบราณสูตรลดโซเดียมสูตรนี้นะคะเราเพิ่มปริมาณเครื่องเทศลดเครื่องปรุงลงและใช้อายิโนโมโตะค่ะหมูปิ้ง5ไม้มีปริมาณโซเดียมเหลือแค่480มิลลิกรัมเท่านั้นจากสูตรปกติที่มีปริมาณโซเดียมมากถึง600มิลลิกรัมสามารถลดโซเดียมลงไปได้มากถึง 21% เลยนะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณคุณลูกปลามากๆเลยนะครับเพียงเพิ่มปริมาณเครื่องเทศแล้วก็ลดเครื่องปรุงลงไปแล้วก็ใส่อายิโนโมโตะลงไปเป็นเคล็ดลับเลยคุณผู้ชมที่จะทำให้ข้าวเหนียวหมูปิ้งแบบโบราณมีปริมาณโซเดียมลดลงและที่สำคัญยังอร่อยเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูสูตรได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับจะทำกินเองหรือทำขายรับรองสูตรนี้อร่อยเด็ดแน่นอนครับเมนูวันนี้ของเรานะคะจะเป็นอาหารกึ่งอาหารเบรคฟาสต์เนาะที่หลายๆคนมองว่าอุ๊ยกำลังฮิตเลยล่ะคนนะส่วนที่อยู่ริมกระทะเนี่ยให้เข้าไปอยู่ตรงส่วนกลางค่ะเพื่อจะได้เป็นไข่ที่เราคอนโทรลคือเราจะไปม้วนให้เขาเป็นรูปทรงอะไรที่เราต้องการเนี่ยก็จะสะดวกขึ้นส่วนกลางๆส่วนริมมันก็จะกระจายไปค่ะ
นับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบเมนูวันนี้ของเรานะคะจะเป็นอาหารกึ่งๆอาหารเบรคฟาสต์เนาะเป็นบรันช์ที่หลายๆคนมองว่าอุ๊ยกำลังฮิตเลยล่ะบรันช์เนี่ยจะเป็นอาหารที่กินเช้าก็ได้กินกลางวันก็ได้หนักบ้างแล้วก็เบาบ้างในมื้อเช้าครับวันนี้เมนูของเรานะคะเชฟประจวบคิดค้นเมนูไข่ม้วนกุ้งกับซอสผงกะหรี่มาค่ะไข่ม้วนกุ้งของเราจะเริ่มจากไข่วันนี้ไข่3ฟองกินคนเดียวอิ่มเลยกุ้งนะคะอันนี้เป็นที่เราลวนไว้แล้วค่ะเนื้อกุ้งนะคะพริกไทยป่นค่ะเพิ่มรสชาติความกลมกล่อมนะคะคุณผู้ชมค่ะด้วยซีอิ๊วดำเค็มตรากวางดาวทองค่ะหลายๆครั้งถ้าเป็นสูตรของฝรั่งนะเขาก็จะใส่ตัวครีมบ้างนมบ้างหรือใส่ตัวส่วนผสมที่มาจากวัวเนาะวันนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนค่ะคุณผู้ชมค่ะเราใช้อัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดใส่กะทิลงไปในอาหารอร่อยไม่แพ้ใส่นมเลยนะโอเคหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงครบแล้วเราก็จะคนค่ะให้ไข่แตกแล้วเราก็ใส่ต้นหอมไปเล็กน้อยต้นหอมนะคะสีสวยน่ากินจังครับเดี๋ยวเรามาทำไข่ม้วนกันค่ะการทำไข่ม้วนของเราอย่างที่เชฟบอกปกติเขาจะใส่เนยใส่นมบ้างนะแต่วันนี้แนะนำคุณค่ะน้ำมันขวดนี้เนี่ยทำได้หลายเมนูเลยเพราะว่าวันนี้เราจะเอามาทำไข่จากนั้นจะมาผัดซอสด้วยน้ำมันผสมสูตรไร้ตรามรกตค่ะสะดวกใช้ง่ายดีต่อสุขภาพใส่ไข่ลงไปในกระทะนะคะที่เรามีน้ำมันไว้เราก็จะคนนะส่วนที่อยู่ริมกระทะเนี่ยให้เข้าไปอยู่ตรงส่วนกลางค่ะเพื่อจะได้เป็นไข่ที่เราคอนโทรลคือเราจะไปม้วนให้เขาเป็นรูปทรงอะไรที่เราต้องการเนี่ยก็จะสะดวกขึ้นแต่ถ้าเราคนอยู่ส่วนกลางๆส่วนริมมันก็จะกระจายไปนะอันนี้เราก็จะได้ไข่ม้วนที่ในเวลาอันรวดเร็วด้วยนี่เราเห็นว่าไข่ยังดิบไปเราก็อาจจะวางในกระทะให้เขาสุกเพิ่มได้อีกหน่อยได้วิธีนำเสนอเราก็จะพลิกไข่ฟ้ามสวยมากเลยหลังจากได้ไข่แบบนี้เสร็จแล้วไม่ได้กินแค่นี้นะเพราะว่าเชฟมีซอสผงกะหรี่ด้วยน้ำมันขวดเดิมค่ะเรามาผัดซอสกันหลังจากที่เราได้ตัวออมเล็ตของเราแล้วไข่ม้วนน้ำมันผสมสูตรไร้ตรามรกตนะคะสะดวกใช้ง่ายทำเมนูไหนก็อร่อยดีต่อสุขภาพค่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วน้ำมันร้อนใส่หอมกระเทียมลงไปผัดแล้วตามด้วยพริก3สีหอมกระเทียมพริก3สีใส่ลงไปผัดจนหอมระหว่างนั้นนะคะเราเตรียมนี่เลยเครื่องปรุงรสอย่างเดียวของเราคือซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่ตราโลโบค่ะสะดวกใช้ง่ายเข้มข้นอร่อยได้รสชาติผัดผงกะหรี่คุณผู้ชมผัดผงกะหรี่สูตรของเชฟวันนี้ใส่อัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดเลยค่ะเราก็จะใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายลงไปค่ะต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายหั่นท่อนนะคะเป็นท่อนเล็กๆ เลยผัดผงกะหรี่ต้องมีขึ้นช่ายจริงๆเนาะเชฟเนาะครับโอเคได้ละซอสได้ค่ะตรงนี้นะเชฟจ้ารอบๆเลยได้ค่ะเพิ่มสีเขียวเนาะเชฟเนาะพาสลีย์1ช่อหลายคนเวลาทำผัดผงกะหรี่อยากให้มีมันๆสวยๆนิดนึงน้ำมันพริกเผาค่ะชอบนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะกับเมนูไข่ม้วนกุ้งกับซอสผงกะหรี่อีกหนึ่งเมนูของเชฟประจวบที่ใครหลายๆคนในครอบครัวสามารถเอาไปทดลองทำกินกันได้ในครอบครัวเลยนะเพราะการทำอาหารร่วมกันเนี่ยคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่สามารถสานสัมพันธ์ในครอบครัวได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
ช่วงหน้ามีขนมทานเล่นสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะแต่ตอนนี้เราไปชมกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้กันก่อนนะคะเวิร์กช็อปดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้ใครอยากได้เมนูวุ้นอร่อยๆน่ารักไปทำขายห้ามพลาดเรามีวิธีทำวุ้นปลาน้ำอัญชันมะพร้าวอ่อนแสนอร่อยทำง่ายมากๆเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกก็สามารถทำเมนูนี้ออกไปวางขายสร้างอาชีพได้แน่นอนค่ะก่อนอื่นเรามาทำน้ำอัญชันกันก่อนเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยอัญชันแห้งคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟต้มต่อประมาณ2นาทีแล้วปิดไฟกรองด้วยผ้าขาวบางพักไว้ให้เย็นสนิทจากนั้นมาทำวุ้นปลาน้ำอัญชันมะพร้าวอ่อนตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินผงคนให้เข้ากันเติมน้ำอัญชันคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางซึ่งเคล็ดลับในการต้มวุ้นต้องต้มให้เดือดทั่วจะทำให้ส่วนผสมวุ้นละลายทั้งหมดและมีลักษณะใสปิดไฟแล้วใส่น้ำเชื่อมคนให้เข้ากันเทวุ้นอัญชันลงในพิมพ์ประมาณ1/4ของพิมพ์ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนเทวุ้นน้ำอัญชันจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยงาดำคั่วสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นปลาน้ำอัญชันมะพร้าวอ่อนสีสวยน่ารับประทานมากๆเลยค่ะส่วนใครที่ไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัววันนี้ชวนคุณผู้ชมทำเมนูไก่ผิดซอสนรกรับรองกรอบอร่อยรสชาติผิดจัดจ้านแน่นอนค่ะก่อนอื่นเราหมักสะโพกไก่ล็อกกระดูกด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเคล้าให้เข้ากันเตรียมในส่วนของแป้งทั้ง2ส่วนส่วนแรกเทแป้งประกอบอาหารรากโกกิคนผสมกับน้ำให้เข้ากันส่วนที่2เทแป้งประกอบอาหารราโกกิจากนั้นนำสะโพกไก่ที่หมักไว้ลงคลุกในส่วนของแป้งแห้งและนำชุบต่อในส่วนของแป้งเปียกให้ทั่วทั้งชิ้นและนำชุบแป้งแห้งอีกครั้งจึงนำลงทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันระหว่างนี้เรามาทำซอสเผ็ดกันต่อค่ะใส่ชวงเจียลงในโถป่านพริกขี้หนูแห้งพริกชี้ฟ้าแห้งน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายกระเทียมสับละเอียดหอมแดงสับละเอียดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นปั่นให้ละเอียดนำขึ้นตั้งไฟเติมน้ำและคนจนกระทั่งเดือดปิดไฟพักไว้จนเย็นนำซอสมาทาลงบนสะโพกไก่ให้ทั่วทั้งชิ้นจัดใส่ภาชนะโรยงาขาวคั่วและต้นหอมซอยรับประทานคู่กับโคลสลอกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะขนมขาไก่นะคะเป็นขนมทานเล่นตัวใหม่ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดสูตรพิเศษขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยคนสั่งกันเยอะทีเดียวนะครับซึ่งขนมขาไก่สูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเป็นแบบอบนะฮะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าวัตถุดิบเนี่ยคุณภาพมากๆ
ชื่อนานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะตอนนี้ดูแลวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติอยู่ค่ะเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยค่ะเราเปิดเอกอาหารและโภชนาการซึ่งอยู่ภายใต้ร่มของคหกรรมคหกรรมเนี่ยมันมีหลายเอกมากเลยเราเปิดอาหารและโภชนาการซึ่งแปลว่าคุณได้เข้าครัวเยอะมากๆเมื่อเทียบกับเอกอื่นๆเช่นแบบพวกเอกผ้าและเครื่องแต่งกายหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้จะเป็นเอกที่ไดเรกคือสามารถเข้าครัวแล้วก็ลงมือทำกับข้าวได้เยอะที่นี่จะเริ่มสอนตั้งแต่การใช้ช้อนตวงของแห้งของเหลวชั่งยังไงตวงยังไงคุณเชื่อไหมในคลาสแรกๆสอนหุงข้าวในวันแรกๆลูกกลับบ้านไปจะบอกว่าวันนี้เรียนต้มไข่ใช่เราสอนต้มไข่จริงสอนตั้งแต่ไข่4นาที5นาที6นาที7นาที8นาทีมันต้มแล้วความสุกต่างกันยังไงสอนทำไข่ดาวสอนทำไข่ดาวฝรั่งสอนทำออมเล็ตเมนูเหล่านี้จะเป็นเมนูเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ว่าอ๋อโอเคเมนูพื้นฐานขยับขึ้นมาเรื่อยๆเมนูอาหารอาเซียนต่างๆเมนูอาหารฝรั่งเป็นยังไงเมนูอาหารไทยเป็นยังไงเด็กต้องเรียนตำพริกแกงเองเด็กต้องเรียนทำอย่างเงี้ยทุกอย่างค่อยๆไล่ขึ้นไปพอซัมเมอร์ของปี2ก็จะเริ่มเรียนแกะสลักละเรียนเบเกอรี่ละเรียนแต่งหน้าเค้กละเขาก็จะค่อยๆเริ่มจากพื้นฐานขยับขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นซึ่งเราเชื่อว่าจากการออกแบบหลักสูตรของพวกเราที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยหลังจากเด็กจบออกไปเสร็จแล้วเด็กเราส่วนมากมีงานทำนั่นคือความภูมิใจของเรามากๆเลยถ้าเกิดนักศึกษาอยากฝึกงานต่างประเทศสามารถบอกได้เรายินดีดูแลเพิ่มเติมให้แต่ปกติแล้วทางเราจะดูแลในโรงแรมกรุงเทพซึ่งเป็นโรงแรม5ดาวการันตีก่อนเลยว่าจะดูแลให้5ดาวเราพยายามเลือกจับคู่ความต้องการของเด็กกับโรงแรมเพื่อที่ว่าเอ้ยเด็กก็ได้โรงแรมก็ได้แล้วหลังจากนั้นแล้วพอเด็กทำงานจนกระทั่งโรงแรมเห็นโอ้ยเขาแก่งอ่ะเขามีความสามารถส่วนมากนะคุณอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ขาดแคลนโรงแรมขอตัวทำงานต่อเยอะมากๆเลยปัจจุบันน่ะอาชีพมันมีค่อนข้างเยอะมากเลยอะเราไม่จำเป็นต้องยืนอยู่หน้าเตาทำกับข้าวเพื่อเลี้ยงคน20คน200คนอีกต่อไปแล้วอะหลายๆอาชีพที่ตอนนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆคือคุณทำอาหารลงคอนเทนต์สวยลงโซเชียลคุณก็สามารถเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัวได้เราเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆอาชีพแน่นอนที่กำลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับอาหารเราก็คิดว่าเด็กๆยุคใหม่เนี่ยน่าจะมาลองทำอาหารกันเยอะๆนะคะเด็กๆก็คงเริ่มมองหาว่าโอ๊ยจะเรียนอะไรดีอยากจะฝากเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่อยากให้ทุกคนลองมองดูว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้เรียนนิเทศไม่ได้เรียนนิติไม่ได้เรียนอื่นๆอาชีพอื่นๆอาชีพอาหารน่ะเป็นอีกหนึ่งอาชีพเลยค่ะที่เราค่อนข้างเชื่อว่าทุกคนกิน3มื้อ1วันเพราะฉะนั้นคุณสามารถทำกับข้าวได้เพื่อความต้องการของคน1คนน่ะ3มื้อคุณลองดูว่าคุณสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างอย่างที่เฟกเนี่ยนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาค่ะเพราะว่ามั่นใจเลยล่ะว่าจำนวนนักศึกษาของเรากับปริมาณครูของเราเนี่ยนะคะเราสามารถให้คุณครูของเรายืนดูนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเรามั่นใจว่ามันละเอียดแล้วก็แตกต่างจากการที่คุณเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแน่นอนค่ะขนมขาไก่นะคะเป็นขนมทานเล่นตัวใหม่ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดสูตรพิเศษขึ้นมาเลยนะครับ wow. ตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยคนสั่งกันเยอะทีเดียวนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเจ๊ครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมอันนี้เขาถึงเรียกว่าขนมขาไก่ครับเจ้าขาไก่เนี่ยนะคะเป็นขนมทานเล่นที่เป็นที่นิยมเพราะกินง่ายกินเพลินค่ะ wow. ขาไก่เนี่ยนะคะสามารถเรียกว่าแบบเบรดสติ๊กหรือกริซินี่ก็ได้เจ้าขาไก่เนี่ยนะคะมีต้นกำเนิดจากอิตาลีค่ะมีรูปทรงเหมือนขาไก่พอเข้ามาในคนไทยคนไทยก็เลยเรียกติดปากกันค่ะว่าขนมขาไก่นั่นเองขนมชนิดนี้เป็นขนมที่ใช้แป้งสาลีและส่วนผสมต่างๆมาทำเป็นเส้นตรงจากนั้นไปอบจนกรอบนะคะเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเพราะว่าเขากรอบอร่อยพอดีคำกินง่ายกินเป็นของว่างก็ได้กินเป็นของที่กินกับเครื่องดื่มเย็นๆก็ดี wow. เพราะฉะนั้นเจ้าขาไก่ถึงได้รับความนิยมอย่างมากเลยล่ะค่ะซึ่งขนมขาไก่สูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเป็นแบบอบนะฮะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าวัตถุดิบเนี่ยคุณภาพมากๆไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีนะครับหรือว่าเนยนะครับซึ่งเราใช้เนยแท้ 100% เลยนะครับ wow. เวลาทานจะหอมมากๆเลยครับขนมขาไก่ทุกชิ้นของบ้านเราเนี่ยอบกรอบนะคะจนสีเหลืองทองเลยผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถันที่แน่นอนจ้าสุดพิเศษจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เพราะเขาการันตีความอร่อยแน่นกระปุกหอมเนยแท้ 100% ทานง่ายที่สำคัญที่บ้านเราไม่ใส่สารกันเสียหรือสารเสริมคุณภาพใดๆเลยนะพิเศษจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับ1กระปุก175บาทนะครับแต่วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ3กระปุกนะครับ450บาทนะครับตกกระปุกละ150เองที่สำคัญส่งฟรีทั่ว
ไทยเลยนะครับสนใจขนมขาไก่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสั่งได้เลยนะฮะหรือเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อนะครับได้ทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าโทร0922658968นะครับย้ำอีกครั้งนะฮะ450บาทส่งฟรีทั่วไทยครับคุณผู้ชมคะซื้อขาไก่ไปแล้วเปิดออกมาแบบนี้นะคะจะมีฝาแบบนี้เลยอลูมิเนียมฟอยล์แบบนี้เปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะสามารถปิดฝาเนี่ยให้สนิทได้จากนั้นเนี่ยนะคะแนะนำว่าหลังจากกระปุกที่เปิดแล้วเนี่ยให้ทานให้หมดภายใน2อาทิตย์นะคะแต่บอกคุณผู้ชมเลยว่าไม่ถึงหรอกเพราะแป๊บเดียวก็หมดแล้วย้ำช่องทางกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคนที่สนใจสั่งขนมขาไก่อาจารย์ยิ่งศักดิ์และขนมอื่นๆนะครับสั่งกันได้เลยนะครับทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่0922658968นะครับย้ำอีกครั้งนะครับโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วไทยครับนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุกกิ้งกูรูย้อนหลังนะคะเข้าไปชมอาหารคาวและหวานได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะทั้งทาง Facebook TikTok IG นะคะพิมพ์ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พวกเราด้วยนะคะกลับมาติดตามชมรายการคุกกิ้งกูรูได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารค่ะเวลา 9:10 นทั้งช่อง8วันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะปกติแล้วเนี่ยหนึ่งในอาหารอีสานที่หลายๆคนชอบทานคือซุปหน่อไม้เนาะแต่วันนี้เนี่ยล้ำมากเลยเชฟประจวบไม่ได้ชวนถึงทำซุปหน่อไม้ธรรมดาธรรมดาเชฟบอกว่ามาไหนๆอยู่กับกูรูอย่างนี้เนี่ยนะมาทำวุ้นกันดีกว่าก็ได้แล้วเรียบร้อยแล้วกับเมนูวุ้นซุปหน่อไม้กับน้ำปลาทรงเครื่องเชฟยืนยันและการันตีค่ะว่าทานก็ไปเสร็จแล้วซุปหน่อไม้คือซุปหน่อไม้เหมือนเดิมแต่ว่าแค่เปลี่ยนหน้าตาไปโมเดิร์นขึ้น